วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาโชว์คลิปพื้นที่สำหรับคนทำคลิปที่ได้มาโชว์ความสามารถอย่างเต็มที่ค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมมากๆเลยค่ะจนกระทั่งนะคะเปรียบเลยเกมค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมดีๆเนี่ยก็เหมือนหนังสือดีๆเล่มนึงเลยนะคะแล้วก็เอาไปทำรีวิวเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะช่วงหน้านะคะได้ไปพูดคุยกับเขาอย่างแน่นอนกับ Channel Danny TH ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะ Girl Idol รออยู่แล้วค่ะจะเป็นยังไงเราตามไปกดไลค์กันเลยค่ะเสน่ห์ของการเล่นกีฬาเพาะกายเนี่ยเกว่ามันอยู่ที่เรือนร่างเกว่ามันเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงค่ะว่าเราสามารถจะครีเอทแล้วก็เลือกได้ว่าเราต้องการจะรูปร่างแบบไหนอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนไหนอะไรประมาณนี้ค่ะเล่นจริงจังมาประมาณ2ปีแล้วค่ะเริ่มแรกคือจริงจังก็คือเริ่มแข่งขันเลยใช้เวลาเริ่มต้นประมาณ6เดือนค่ะก็เริ่มแข่งรายการแรกรุ่นที่เกชอบที่จะแข่งเนี่ยชื่อรุ่นโมเดลฟิสิกส์ค่ะขึ้นชื่อว่าโมเดลก็คือเป็นนางแบบในแบบมีกล้ามพอสวยงามค่ะพอดูดีค่ะเวทีผ่านมาที่เคยประกวดมาก็ประมาณ11เวทีแล้วค่ะเวทีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ไปเคยไปประกวดมาตอนนี้ก็คือเวทีที่สิงคโปร์ค่ะ Southeast Asian Bodybuilding Championship ค่ะสวัสดีครับผมโค้ชอาร์ตครับฟาวเดอร์และเฮดโค้ชของ Hustle for Muscle ครับด้วยความที่เกวาลินยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็เทรนมาตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยน้องอายุยังไม่มาก16-17ก็จะค่อนข้างมีความเป็นเด็กสูงครับผมระเบียบวินัยก็จะเรียกว่าหย่อนยานไปตามธรรมชาติของเด็กอะฮะก็จะมีสิ่งเย้ายวนหลายๆอย่างเราก็ต้องพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้น้องเขาโฟกัสไปที่เป้าหมายแล้วก็ทำให้เด็กเขาเล่นน้อยลงแล้วก็มาสนุกในฟลอร์เวทมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยที่เริ่มเข้าฟิตเนสเพราะว่าอยากลดความอ้วนก่อนแล้วทีนี้พอมีโอกาสได้ไปดูการแข่งขันเพาะกายเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจก็เลยอยากแข่งขันแทนเพราะว่าเห็นว่ามันน่าสนใจดีค่ะตอนที่เคยอ้วนอะคะน้ำหนักก็จะประมาณ60กว่าๆค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ก็น้ำหนักใกล้ๆกับตอนนั้นนะคะแต่ว่าเป็นกล้ามเนื้อซะมากกว่าไขมันคำแนะนำที่อยากให้กับสาวๆที่อยากลดหุ่นอย่างแรกเลยก็คือความรักที่อยากจะออกกำลังกายก่อนอย่างแรกเลยคือให้หาแรงบันดาลใจให้หาเป้าหมายของตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากจะเป็นแบบไหนหรือว่าหาเป็นช็อตเทอมโกสักนิดนึงว่าอย่างน้อยฉันอยากกลับไปใส่กระโปรงตัวนั้นได้หรือกางเกงยีนตัวนี้ได้ค่ะหลักๆแล้วที่ต้องทำเลยก็มี3อย่างอันแรกก็คือการควบคุมอาหารซึ่งแกคิดว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากสำหรับใครหลายๆคนอันที่2ก็คือการเบิร์นไขมันอันที่3เป็นการเวทเทรนนิ่งค่ะจัดให้ค่ะในโซเชียลเหรอคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็สื่อต่างๆนะคะที่ช่วยกันกระจายข่าว อย่างมากภายในคืนเดียวแล้วก็ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะอาจจะเป็นเพราะข้อหนึ่งด้วยที่เกยังค่อนข้างเด็กมากสำหรับอาจจะเริ่มออกกำลังกายหรือมาเข้ากีฬาเพาะกายอะค่ะเขาก็อาจจะคิดว่าเกยังเด็กอยู่เกทำได้ใครๆก็ทำได้ยังไงกับสังคมก้มหน้า
ที่ต้องยอมรับเลยอย่างหนึ่งคือตอนนี้มันเป็นยุคไฮเทคใครๆก็มีสมาร์ทโฟนใครๆก็มีแท็บเล็ตตัวเกเองก็เป็นแต่ว่าเราควรจะเรียนรู้ที่จะเหมือนเอ็นจอยกับคนรอบข้างเรามากกว่าใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้าเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้โทรศัพท์ในทางที่ครีเอทีฟหน่อยในทางที่จำเป็นเท่านั้นก็น่าจะพอแล้วค่ะคือเวลาคนเราเล่นเกมเนี่ยผมก็อยากจะให้แบบเห็นครบทุกด้านที่ผู้สร้างเกมอยากจะให้เห็นนะครับค่ะพองั้นเนี่ยตอนนี้น่าจะมีไม่กี่ channel ที่ใช้แบบแปลทุกอย่างเลยอ๋อมีแปลอะไรบ้างคะทีนี้เนี่ยด้วยนิสัยของเด็กที่เล่นเกมเราก็จะพอเจอคำพูดเยอะๆก็กดข้ามข้ามหมดแหละมีอะไรข้ามหมดเราเล่นอย่างเดียวค่ะจนกระทั่งวันนึงเนี่ยแม่ผมก็ลากเก้าอี้มานั่งข้างๆแล้วบอกว่าภาพมันสวยดีแปลให้แม่ฟังหน่อยทีนี้ก็งานเข้านะครับอึ้งเลยครับMuscle clip.